เรื่องราวต่อมานะคะเป็นเรื่องที่ชาวเมียนมาค่ะใช้มีดแทงเพื่อนร่วมชาติเดียวกันนะคะสาเหตุก็คือเห็นบอกว่าถูกยั่วยุแล้วก็แย่งที่ขายโรตีด้วยนะคะตำรวจไปปิดล้อมจับกุมเอาไว้ได้นะกู้ภัยเข้าปฐมพยาบาลทำแผลให้กับนาอิมาฮิมอามัดค่ะอายุ47ปีเป็นชาวเมียนมาหลังจากถูกนายต้นหุ้ยอายุ39ปีเพื่อนร่วมชาติค่ะทำอาชีพขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายโรตีใช้มีดแทงเข้าที่หน้าลำตัวแล้วก็ฝ่ามือ6แผลเจ็บสาหัสเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีช่วงเย็นวานนี้นี่เองค่ะหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุหลบหนีไปค่ะตำรวจสภ.ศรีราชาเข้าพื้นที่ปิดล้อมป่ามันสำปะหลังนี่จุดนี้แหละค่ะไปตามจับกุมนายต้นหุ้ยที่บอกเนี่ยนะคะโดยตำรวจค่ะมีการใช้โดรนบินสำรวจเลยนะก็ได้ภาพมุมสูงมาแบบนี้เลยค่ะนี่ชัดเจนเลยในรัศมี500เมตรจนไปพบป่าดังกล่าวมีร่องรอยคนเดินเข้าไปก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบปิดล้อมจับกุมผู้ก่อเหตุไว้ได้นะคะก็ไปจับได้พร้อมมีดของกลางคุมตัวมาสอบสวนต่อกันที่โรงพักค่ะผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าลงมือทำร้ายผู้บาดเจ็บจริงนะคะอ้างว่าตัวเขาเองขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายโรตีที่บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นประจำจนเมื่อตอนเย็นค่ะขณะที่ตัวเขาเองไปถึงจุดเกิดเหตุผู้บาดเจ็บมาแย่งจุดขายโรตีเขาก็เลยไล่ให้ไปขายที่อื่นแต่ผู้บาดเจ็บไม่ยอมแถมพูดจายั่วยุทำให้เขาโมโหแล้วก็ลงมือก่อเหตุค่ะเขามาขายวันนี้วันแรกเนี่ยตลาดตั้งเลยแต่ผมก็เลยบอกว่านี่ผมขายมาก่อนเขาก็บอกว่าตรงนั้นนะที่ตรงนั้นนะที่ของเขาเขาก็ขายมานานแล้วแต่ท่านที่เขาไม่ได้มาขายเขามาวันแรกเลยแล้วก็พูดไปพูดมาก็เลยเขาด่าผมแล้วก็ผมก็ด้วยความโมโหก็หยิบมีดมาแทงเขาเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายจิตใจสาหัสนะคะแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธไปในพื้นที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยค่ะครับจังหวัดชลบุรีจังหวัดท่องเที่ยวด้วยนะครับแย่งที่ขายโรตี